ม่แค่นั้นน้องหมวยพระท้องดีด้วยดีดีฟังเลยดิดีดีอินอ่ะแต่แบบว่าทุกคนอ่ะทุกคนอ่ะมองว่าแบบเออร้องดีหมดแหละแต่เราอ่ะจะรู้ว่าแบบมันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะบอกว่าที่เขาอ่ะกอดทุกคนรู้ไหมทำไมเขาร้องไห้หนักมาแล้วตอนที่ไปเรียนกับครูเอร้องแบบทั้งเพลงอ่ะแบบไม่ไหวช่างมันช่างมันนะดูความกังขาเขาหนักมากเลยเขาแบบนิดหน่อยอ่อนก่อนหน้าเด็กไปเยอะเมื่อกี้คุณแม่คอมเมนต์เริ่มกระแทกเสียงมันกระแทกออกมาแล้วเมื่อกี้เราหลีบไมค์ให้เรานะแบบน้ำหักกับเสียงดังมากพยายามขึ้นอยู่แบบเขาก็ทำไม่ดีไม่มีใครทำดีถ้าเราไม่พร้อมอ่ะเราไม่พร้อมเยอะหรือเปล่าพร้อมแล้ววันกี่ครั้งวันแรกก็เหมือนเดิมอ่ะเธอไม่กล้าแสดงออกมาเพลงตั้งอันหลังตอนร้องอ่ะร้องให้ได้ก่อนแล้วผมพอร้องแล้วคุณก็บอกว่าเออมันไม่ใช่สุขัดอะไรมันก็ยังไม่ใช่เธอกล้าร้องออกมาหรือเปล่าตอนที่เธอร้องอ่ะร้องมาดิตอนที่เธอร้องกับครูอ่ะเธอกล้าร้องป่ะก็ร้องก็ร้องออกมาแล้วเธอร้องกับครูก็ยังไม่ใช่มันยังอั้นๆอยู่เขาเห็นเธอร้องอ่ะมันแบบเป็นไรเครียดอีกว่าก็ร้องได้นี่เออก็ร้องได้เลยจริงๆไม่เห็นเป็นไรเลยคือมันไม่โอเคอ่ะคือคนอื่นมันมองว่ามันแบบมันโอเคไหมแต่คือเราจะรู้ว่าตรงไหนที่เราพลาดอ่ะคิวก็พลาดเยอะเลยพลาดทุกคนแหละหมวยคือมันพลาดตรงจุดหนึ่งคือแกแล้วมันก็ยังไม่ดีอ่ะของคิวก็ดูหลังคิวตินอ่ะดูท่ายืนคิวตินอ่ะคิวแก้ตลอดแล้วคิวแก้แล้วแกยังไม่เป็นแบบเดิมเออรายการประกวดร้องเพลงไม่ได้ประกวดบุคลิกภาพบุคลิกภาพกูชนะแล้วคิวต้องเครียดเราพยายามใหม่ซ้อมเยอะ